หมดแก้วไปแล้วครับเมื่อกี้ทำไมเราทำการแสดงหมายถึงว่าทำการแสดงแล้วเมื่อกี้หมดแก้วหรือว่าฝืนผมก็คือก็มันเป็นการเฉลิมฉลองเราก็เลยหมดแก้วไปเลยเพื่อเป็นเรื่องที่ดีได้ครับเป็นการโหนสลิงที่มาเปิดตัวตอนได้รับบีบว่าต้องโหนเราเตรียมใจทำใจหรือพร้อมใจเราพร้อมยินยอมแก่การเปิดประสบการณ์ใหม่ครับผมถือว่าตื่นเต้นมากแล้วก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่แบบได้มาเปิดใหม่ได้มาเปิดโลกใหม่แห่งที่นี่ครับผมมันมีส่วนไหนที่แบบว่าที่สุดเลยนะตอนจะดีเนี่ยที่สุดก็คือตอนที่เราโหนมาถึงจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องโหนลงไปทำไงก็ได้ให้เรายืนได้ตรงที่สุดมีวิวใช่หน้าเราดูแบบแล้วก็คีบลุกแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมจริงๆพอขึ้นไปอยู่บนนั้นมองมันรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจไปในตัวว่าการที่เราได้เห็นแฟนคลับก็คือตั้งแต่ก้าวแรกของพวกเราจนถึงก้าวปัจจุบันทุกคนยังคงอยู่เหมือนเดิมมันรู้สึกตื้นตันใจมากๆครับที่ยังมีเขาอยู่ตรงนี้ตกใจถึงกรี๊ดไหมครับตกใจแล้วก็พยายามอมยิ้มแล้วก็ยิ้มให้ได้มากใช่ซ้อมเยอะไหมตอนแรกซ้อมเยอะมากมาซ้อมแต่เมื่อวานเลยใช่แล้วก็พอห้างเปิดประมาณ7 โมงมาแล้วมาเตรียมรอซ้อมมารอตั้งแต่เมื่อวานจนรอถึงวันนี้ใช่มารอแล้วมานอนรอตั้งข้างหน้าเลยครับเป็นแบบนี้มาเชียร์เยอะมากเลยเสียมากก็อยากจะขอบคุณเขามากๆเลยขอบคุณทุกๆการเดินทางจะมีเขาอยู่เสมอมันเป็นพลังรักที่รู้สึกว่าทำให้ตัวเองกล้าที่จะพัฒนาแล้วก็กล้าที่จะก้าวต่อไปเรื่อยๆครับติดใจไหมถ้างานหน้ามีเอาอีกไหมของจะเล่นงานหน้าถ้าสมมติมีแบบนี้อีกอาจจะได้ตีลังกาแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าทีแรกอ่ะที่เป็นฝึกประมาณคือว่าตีลังกาได้หรือเปล่าพี่ตีลังกาบนพื้นไปยังไม่ไหวเลยแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆน่าจะได้เพิ่มค่าตัวนะฮะตีลังกาเพิ่มค่าตัวได้ใช่ต้องฝากไปบอกพี่น้ำหวานด้วยครับผมต้องมาอันนี้ถึงพูดแล้วนะว่าตีลังกาน้องนั่งตีแน่นอนถ้าพี่ๆทุกคนมาเนี่ยก็ไปแน่นอนแสดงว่า2ชั้นไม่พอต้อง3 4ชั้นอย่างนี้เหรอโอ้น่าจะเป็นสนามฟุตบอลไปเลยจริงๆก็มีคนกลัวความสูงมั้ยหรือว่าคือที่ไปเล่นซิปไลน์มาที่ลาวมาก็คือตั้งแต่เรากล้าโหนสลิงหรือว่ากล้าที่จะเล่นซิปไลน์ที่เราก็ไม่กลัวอะไรแล้วนะเพราะมันสูงมากที่รู้สูงมากนะใช่เพราะได้ผ่านน้ำตกไปแล้วก็เล่นกับนุ๊กบ้างเล่นกับนุ๊กเข้าพอดีนุ๊กไม่ได้ไปแต่ไปกับครอบครัวแบบคุณแม่ด้วยครับแต่คุณแม่ไม่ได้เล่นแต่บอกว่าตอนนี้ไปแบบเป็นแบบแพงอย่างเงี้ยหล่อแพงนึ่งด้วยจากชุดที่ใส่ด้วยตอนนี้ไอ้เชือกสลิงยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับแล้วก็มีสเต็ปด้วยก็ลงมาก็ต้องเต้นกับแดนเซอร์ด้วยใช่มันเป็นท่าของซองซิติซองซิติซองใช่แล้วเมื่อกี้มีต่อมาด้วยใช่ก็ขอบคุณคุณนุ้งธนดลด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นก้าวเดินทางไหนๆหรือว่าจะเป็นแอมบาร์เดอร์อีกหลายๆตัวนะครับที่ปลายเป็นมาคุณนุ้งธนดลยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้กำลังใจเราเสมอแล้วก็ยินดีทุกกับการเดินทางอย่างนุ๊กติดงานแต่ก็ยังทำของไม้มาเติมทำใช่ขอบคุณมากๆก็ไม่ว่าจะก้าวไหนๆก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เขาเหมือนกันเหมือนเขาอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาทำงานใช่ก็ถือว่าเวลาป้าจะบอกนุ๊กอยู่เสมอว่าถ้าเวลาที่เขาเดินไปไกลๆมากๆอ่ะถ้าหันหลังกลับมาจะเจอเราอยู่นะไม่ต้องคิดว่าเดินคนเดียวหรือเดินแบบไม่มีเพื่อนยังคงมีอยากให้กำลังใจยังไงบ้างวันนี้ก็มีการคุยกันบ้างเพราะว่ามีการถ่ายงานเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาใช่ครับผมแล้วก็คุยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเป็นโอกาสที่เราได้รับเราก็ต้องเต็มที่กับในสิ่งที่ตัวเองได้รับขณะวันนั้นที่เสิร์ฟเราก็ยังไปให้เขาส่งมาให้เขาใช่ไปเป็นกำลังใจให้เขาเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากแล้วก็เราสัมผัสได้เลยว่าคุณนุ๊กธนดลตื่นเต้นมากๆเราก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจริงๆมันเป็นคำสัญญาไหมหรือว่าแบบว่าเราต้องเคลียร์คิวเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตคุณอีกคนนึงมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เราอยากจะมอบให้ว่าถึงจะไม่มีสิ่งของมากมายที่จะให้แต่เราจะไปเป็นกำลังใจให้กับทุกก้าวเดินของเขาครับอย่างล่าสุดจะมีโปรเจกต์9วัน4ปีใช่มีโปรเจกต์ที่ผ่านมาของคอนเสิร์ตใช่ไหมครับก็
ก็ผ่านผมไปได้ด้วยดีเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เป็นการเดินทางของพวกเราทุกคนทั้งนี้โปรเจกต์เสื้อขายเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นการโปรโมทการขายเสื้อใช่เป็นของเพจเจอช็อปสไตล์ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของที่นุชนรนและปลายร่วมกันครับอย่างนี้ของธุรกิจก็จะทำร่วมกันด้วยมีโปรเจกต์ร่วมกันด้วยไม่ได้ยังไงจะมีโปรเจกต์คู่กันเรื่อยๆครับก็แบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราเดินทางมาด้วยกันเราก็เลยจะไม่ลืมจุดนี้ว่าเราเติบโตมาด้วยกันครับอย่างล่าสุดไปขึ้นลิเกเป็นยังไงบ้างคือพี่ๆหลายคนอาจจะเห็นว่าแต่งชุดลิเกมาแล้วอีกเป็นแบบนึงเลยแต่ไอ้ต้องขอบคุณพี่สอนรามคือน่ารักมากแล้วก็ให้การตอบรับแล้วก็สอนเราเป็นอย่างดีว่าอย่างนี้ได้นะลองเล่นอย่างนี้ดูลองรำแบบนี้ชอบไหมสนุกมากแล้วก็ชอบด้วยมีความกังวลไหมตอนที่ต้องไปใส่ชุดลิเกใส่เพชรแล้วร้องก่อนมันมีความกังวลอยู่แล้วว่าเราไม่เคยที่จะใส่ชุดแล้วก็ไปเล่นกับลิเกโดยตรงอาจจะมีใส่ชุดเล่นๆกันบ้างแต่ไม่เคยเป็นแบบกิจลักษณะก็เลยแบบตื่นเต้นมากแต่ก็ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีพี่ๆทุกคนในวงน่ารักมากครับเรื่องที่เล่นนี่คือแบบเตรียมกันมาหรือว่าเราคิดได้หรือยังไงคิดเองคิดสดคือถามพี่นะว่าพี่แล้วเราจะเล่นอะไรบนเวทีอาจจะมีเล่นลิเกนิดหน่อยอาจจะนับ1 2 3เฉยๆอ๋อบ้ากันไปหรอบ้ากันไปแค่นั้นพอไปหน้าเวทีจริงๆปุ๊บโอ้โหมาเป็นแบบเยอะแยะเลยมันแตกไปได้เรื่อยๆใช่มีมุกสดเหรอแมสดทุกอย่างเลยยกเว้นนับ1 2 3อ่ะใช่เหมือนมาดูตามมั้ยแต่ละด้อมคือแบบว่ามาไล่ร่วมแสงตัวก็ใช่ครับก็มีมาไล่ของพี่ของที่สอนรามด้วยแล้วก็ของลูกปลายด้วยมีพี่ๆทุกคนไปร่วมแสดงความดีกับการที่เราร่วมโปรเจกต์ใหญ่ครั้งแรกใช่ครับสู้กันสุดมากแต่ละด้อมสู้กันสุดไหมก็สุดมากครับขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณมาไล่ทุกๆชิ้นแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ว่าจะในไลฟ์สตรีมด้วยแล้วก็นำไปทีกับการที่แบบมาไลก็ต้องมาถึงปกติก็ถึงอยู่แล้วพอไปรอบลิเกก็ถึงมากกว่านี้น่ารักมากขอบคุณทุกคนมากครับจริงๆว่ามันประสบความสำเร็จนี้มีเรียกร้องอีกไหมว่าอยากเห็นอีกอาจจะไม่เรียกร้องอาจจะแค่อยากให้ทุกคนมาร่วมรับชมพร้อมกันหน้าเวทีมากกว่าแสดงว่ายังมีอีกอาจจะมีแน่นอนใช่เริ่มจะชอบกันการที่เราได้ร่วมเล่นกับพี่ๆลิเกมันดูเปิดกว้างมากๆครับใช่เป็นตัวเองเลยครับมันดูไปเรื่อยๆได้ดีจะได้เห็นตัวเองในบนเวทีของพี่สารามรอสารามประเทศคือพี่เบลก็มีชวนพี่เบลก็ว่ามากมากก็ไปเล่นด้วยกันได้ใช่ครับรอติดตามใช่ครับจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ